ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับ RP ให้กับดาบโยรุทีเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นใครที่ไหนเอาโยรุมาเล่นแบบจริงจังสักทีส่วนมากก็ไปเห่อหมอยพวกแบบนี่แหละครับสังเกตดูได้จากเด็กกระโปรงที่ถือดาบในเซิร์ฟนี้ทุกเห็นไหมสมัยแม่งก็เห่อหมอยดาบคู่โอเด้งเซเบอร์ที่ปรับมาใหม่ดาเมจโคตรแรงแล้วก็ดาบบิ๊กมัมแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ผลปีศาจโมจิต่างๆนานานะครับเยอะแยะมากมายแต่ว่าผลแม่มึงสิแต่ว่าดาบที่ทุกคนลืมนั่นหรอกูจะกรี๊ดทำไมนี่แน่นอนว่าดาบที่ทุกคนลืมนั่นก็คือโยรุขนาดโยรุอัปเกรดนะครับดาเมจเพิ่มตั้งกี่เปอร์เซ็นต์นะ 8% โอ้ไม่ใช่ 8% คลิปน้องกูโมไว้เท่าไหร่นี่300% แล้วกันนะดาเมจเพิ่มตั้ง 300% คนยังไม่เอามาเล่นกันคิดเอาแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่จะเอามันกลับมาโอ้ยเชี่ยเกมดังเกิน stop ลดวอลลุ่มไปหนึ่งทีเอาเป็นว่าพี่จะเอาโยรุกลับมาครองบัลลังก์อีกเช่นเคยถ้าสังเกตดูก่อนที่พี่จะคอมโบซุยนะครับเมื่อก่อนพี่เล่นแต่โยรุแล้วก็คอมโบน้ำแข็งแต่วันนี้พี่ยังไม่เคยเห็นใครคนไหนเอาโยรุมาเล่นกับหมัดทุกหมัดเอาง่ายก็คือนั่นแหละคอมเมนต์คอนเทนต์พี่ก็อย่างนั้นเลยครับพี่จะเอาโยรุมาเล่นกับทุกหมัดและเป็นโยรุที่อัปเกรดแล้วนะครับไปเชื่อดูแหกสุดแหกตาดูใส่พวกงูเป็นไงติดดาวแสดงว่าอัพแล้วนะครับดาเมจก็เพิ่มขึ้นสุดๆแล้วเรามาดูว่าหมัดไหนจะเข้ากับโยรุมากสำหรับพี่นะพี่ก็ยังให้อิเล็กทริคอร์ดีที่สุดเหมือนเดิมหมัดลูกรักของพี่เองจ้าโอเคใครพร้อมดูคลิปนี้แล้วก็ซับสไครต์ไลค์แชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากท่านคงหาคือในคลิปที่ทุกคนกำลังดูอยู่นะครับพี่แบงแบบลืมพูดว่าแบบอย่าลืมไปใช้บริการไก่ตาลซันคงไงเพราะฉันก็ไก่ตาซันคงนะครับลิงก์เว็บพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับสุดยอดเลยกูภูมิใจในการขายโอเคสกอร์โบหมัดแรกที่พี่จะเล่นข้อขออนุญาตเป็นซูเปอร์ไม่ละกันนะหมัดมันเปลี่ยนง่ายดีนะครับกูจะไปโลก3ยังไงวะนี่ขี้เกียจไปโลก3มากเลยอ่ะเพราะแบบมันปิงด้วยนะโลก3แต่โลก2เซิร์ฟนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนแต่คอนเทนต์นี้มันเป็นคอนเทนต์เปลี่ยนหมัดไงแม่งส่วนมากก็เปลี่ยนหมัดอยู่ที่โลก3ไงพี่คงต้องไปโลก3แหละโอเคได้เวลาซันคงต้องพังหาดเฮ้ยใครนี่วิ่งโคตรเร็วเลยผลอะไรวะฮัลโหลองค์น้ำแข็งมันวิ่งโคตรเร็วเลยมันแดดโคตรเร็วเลยฮัลโหลรอก่อนได้ไหมไปซะไอ้โง่แม่งวิ่งอย่างเร็วเลยทุกคนดูดิอุ้ยเซิร์ฟปิงในไงพี่บ้าละสมาร์ทคนก็จะเล่น3ดาบกันแต่ไม่เป็นไรพี่ก็เอาอยู่เหมือนเดิมป้องอุ้ยเซิร์ฟปิงอ่ะโอ้ถ้าไม่ปิงตะกี้นี่มันน่าจะตายห่าไปนานแล้วปะบายบายยังไม่บายมึงยังไม่บายยังหน้าด้านอยู่เผาอะไรวะไอ้เหี้ยโคตรถึกเลยอ๋อเผาเงือกนี่ว่าเอ้าอิตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเอ้าตายหาซะแล้วคุณนึกว่าจะถึกกว่านี้ฮัลโหลโอ้โหช่วงนี้แบบเอาง่ายก็คือเป็นเผ่าอีกเผ่านึงที่พี่ค่อนข้างแนะนำเลยนะครับเผ่าเงือกเพราะว่าคนแบบไอ้พวกคอมโบวันช็อตมันเยอะจัดนะครับพี่ว่าเผ่าเนี้ยมันต้องขึ้นคลองล่าได้ละเอาไอ้นี่ข้างเอาข้างเอาตายละข้างบ่น้องได้เดี๋ยวพี่ขจัดความข้างเองไปก่อนละกัน Let's go bro เข้าสู่โลกที่3กันโลก3มันก็จะดีตรงที่รวมพวกคนโหดนะครับแต่ข้อเสียก็คือปิงไอ้สัตว์มันก็ปิงเกินไปนะบางทีอะโอ้ได้ข่าวว่าน้ำแข็งปรับใหม่นะครับเดี๋ยวใน EP หน้าพี่จะเอาน้ำแข็งกับโยรุไปเล่นด้วยกันนะครับเอาง่ายก็คือเป็นคอมโบเมื่อก่อนเลยแบบคอมโบโบราณเลยเนี่ยเมื่อก่อนคนชอบเล่นกันต่อไปเล่นกับเผ่าเล่นกับหมัดอะไรดีหมัดเงือกละกันมาหมัดเงือกข้อดีของมันก็คือตัดเคนมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะน่าจะเป็นตัดเคนนะครับไม่หรอกแต่ช่วงนี้แบบหมัดไหนก็ตัดเคนอะแบบโอ้โหโดยเฉพาะเผ่าอะไรนะผลเสือนี่พี่ไม่อยากเล่นด้วยเลยนะครับเข้าใกล้กูนี่โอ้โหกลัวตายสัตว์ไม่ใช่เลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อคลิปกูล่าเลยละกันมาจังหวะนี้กูเป็นเปมใช้ล่าเสือไม่ใช่เสือดาวด้วยเสือดำ23นาฬิกาตอนนั้นมีคนบวกกันอยู่ไอ้สัตว์วิ่งละหวัดดีน้องโปรหรือเปล่านี่โอ้ยเซิร์ฟปิงจัดไอ้มันโปรโอ้ยเซิร์ฟโคตรปิงเลยอ่ะพี่ว่ามันโปนี่ทุกคนเจ้าจะไปไหนรอด
โอ้เอารีตัวโหยหน้าด้านจัดไอ้โง่เอ้ยกระจอกทุยมึงยังไงฮะแล้วหนีเหรอเป็นไงมึงอย่าตายแล้วหนีเหรอพี่บอกแล้วหมัดดีพี่มันแรงเบอร์ครับอีซี่เป็นหนึ่งดอกตายไปใส่กระจกตึงนี่หว่าฮัลโหลโง่อีซี่เป็นหนึ่งดอกย้ายเซิร์ฟปิงหนักมากครับแต่ไม่ขอเปลี่ยนหมัดก่อนดีกว่าไม่รู้เป็นไรนะช่วงนี้โลก3แบบว่าปิงมากพี่ว่าแอดมินมันแบบเดี๋ยวก็จะมีเด็กมาเม้นแอดพี่ชันพี่โหแอดมินมันเทสระบบอยู่ครับมันก็เลยปิงถุยมันเทสเป็นปีเลยมั้งกูเห็นแบบปีตั้งพี่เห็นมันปิงตั้งแต่ต้นปีแล้วนะแบบแก้ทุกอย่างยกเว้นปิงนะครับเกมนี้ไอ้สัตว์ดีจริงๆเลยแก้ทุกอย่างยกเว้นปิงแม่งปิงยังไงก็ปิงอย่างนั้นโอ้โหเสมอต้นเสมอปลายเกินและหมัดต่อไปที่พี่จะเล่นคือหมัดอิเล็กทริกคอบอกเลยว่าหมัดนี้นึกคิวเป็นไงโอ้โหมาแล้วแบบด้านจะ2คิวไหมกูต้อง2คิวแหละไม่ว่ามึงจะไปที่ไหนกูจะตามล่ามึงใช่โง่โมจิเหรอโมจิเหรอมานี่มาโมจิแล้วไงเป็นไงไอ้เหี้ยพี่บอกเลยกูอยากเจอเซิร์ฟอย่างนี้มากเลยนะเซิร์ฟแบบเดือดๆอย่างเงี้ยมาครับมาต่อไปที่พี่เจเล่นก็คือขอเป็นก้อนทีแมนแทนปึ๊บโอ้ยโอ้ยปิงปิงปิงนี่มันปิงทุกเซิร์ฟแล้วนี่ค่าหัวพี่ตอนนี้ไปที่ 10.7 เรียบร้อยครับน้องๆเมื่อไหร่กูจะได้ทำคลิปแบบวินาทีขึ้น 11M อีกนี่ฮัลโหลอ้าวพอกูกลับมาไม่เนี่ยกับคนละโลกเลยมันออกหนีเซิร์ฟกันหมดแล้วทุกคนโง่ตึงๆตะกี้เนี่ยมันออกไปหมดแล้วเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ลิ้นกูพันกันเฮ้ย1คิวอ้าว1คิวป่ะนี่ตะกี้นี่พี่จะฆ่าได้แล้วนะรู้สึกว่าโดนลัดไอ้เหี้ยเกือบจะ1คิวแล้วตะกี้นี้ไม่เป็นไรเพื่อคลิปพี่จะเป็นฝั่งโจรแล้วมาฆ่าสองตัวนี้ซะโคตรเลี่ยมกว่าพี่ก็ลงตู่แล้วแต่มันลุมมาดิประเด็นน่ะพี่จะสู้มันได้หรือเปล่าสู้ได้อยู่แล้วระดับซันคุงโอ้โหไอ้คุณพี่ไม่รู้จะเข้าทางไหนเลยครับจังหวะนี้แต่เพื่อพี่ทำดีที่สุดละเตะมั่วไปหนึ่งดอกเพื่อจะฟุกโดนไม่ใช่อะไรสกิลมันเยอะแท้นี่ไงปาดไปหนึ่งดอกครับตายไหมไม่ตายโอ้ตายเถอะนะไอ้โง่เออตายกูเถอะไอ้เหี้ยเพื่อนมึงนี่ก็คุ้มครองกะลาหัวมึงดีเหลือเกินเลยกูวิ่งละรอก่อนขอพี่เปลี่ยนหมัดก่อนได้หรือเปล่าหมัดต่อไปนะครับเอาอะไรดีใกล้ๆมือแบ็คเล็กแล้วกันและหมัดต่อไปนั่นก็คือไม่ใช่หมัดสี่เขาเรียกว่าคอมแบทต่อไปนะครับแบ็คเล็กเฮ้ยน่าจะเป็นหมัดที่ FC ขอให้พี่เล่นเยอะที่สุดแล้วนะไอ้หมัดเนี้ยไอ้มันหนีไอ้ทำไมมันจะหนีอะไรกูขนาดนั้นวะนี่แต่ละคนมันน่าเกงขามขนาดนั้นเลยเหรอวะ 30M นี่จะกู้เอ้ายืนกลางแขนเฉยโอ้ยเซิร์ฟปิงอ่ะพี่เบื่อทุกคนทำไมมันปิงวะมึงรีบเปิด PP ได้โง่กูใช้จะมาแบบละกูเสียละตรงวันนี้ไป1ดอกพี่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นเลยนะครับไอ้ตีนเนี้ยแต่พี่ก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อ FC ทุกคนเอ้าเซิร์ฟก็ปิงตีนกูก็เล่นไม่เป็นอีกโอ้สภาพเนาะชีวิตอาพับจริงๆเลยนี่ไงโดนไป1ดอกสวยตายไปเซิร์ฟกับปิงไม่อยากเล่นแล้วอะเซิร์ฟมันปิงเกินไปมันปิงทุกเซิร์ฟเลยนะที่พี่ย้ายทุกคนสังเกตดูนะแม่กูบ่นปิงทุกรอบเอาละพี่จะเลิกบ่นปิงแล้วกันนะครับเดี๋ยว FC ลำคันแล้วมาต่อไปที่เราจะเล่นก็คือน่าจะเป็นหมัดสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือหมัดมังกรเทพเจ้าดาวเหนือนั่นเองหมัดนี้เป็นหมัดที่ค่อนข้างที่จะวันช็อตได้ค่อนข้างดีนะครับและแน่นอนว่าถ้ากูเล่นต้องโดนด่าพ่อแน่แต่ก็ไม่เป็นไรทำเพื่อ FC สวยกับแมนชั่นทีนี้มาไอตัวไหน
อยากตายก็เข้ามาฉันเนี่ยขี้กลัวกันจังวะแต่ละคนโอ้ยอูเซอร์ปิงจัดเลยโอ้ยไม่บ่นไม่บ่นเราจะไม่บ่นเราจะไม่บ่นชักปัดดักหน้าไอ้สัสถ้ากูแพ้มันให้แอดมินนี่ไงถ้ากูแพ้มันให้แอดมินมึงตายแน่นี่ถึงจุดจบของเจ้าแล้วโอ้โหหนึ่งดอกเน้นๆฟันข้างบนลงมาข้างล่างบอกเลยเดี๋ยวว่าหน้าผากแบบว่าเชือดนะครับหมัดโคตรโกงแล้วกูอัดโคตรนาน30นาทีคลิปนี้มันควรไหมถ้าเซอร์ไปปิงมันควรอัดได้เสร็จ10นาทีเสร็จแล้วไหมโอ้ย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 มีแขนจัดเลยแขนมาหนิกูจะไม่ตามไปเด็ดขาดถ้ามึงอยากได้ข้าวหัวมึงก็จงเข้ามาครับไม่ใช่รอให้กูเข้าไปเข้ามาเด็กขี้แค้นไม่ใช่เหรอเราอะเซิร์ฟหายปิงแล้วทุกคนได้เวลาที่พังอาจเรียบร้อยบอกเลยได้เวลาพี่พังอาจหัวแตกไปอีกหนึ่งจุ๊กแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์บ๊ายบาย